ครับเราสามารถเอาไปติดตั้งกับใบมีดของเราได้ก็คือเพียงแค่เราเพิ่มเสาตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราเอาชุดรีซีเวอร์มาติดไว นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะรักษาระดับไฟเขียวให้อยู่ตรงกลางสมมติว่าหน้ารถแท็กเตอร์ทิ่มลงไฟมันจะต่ำลงถูกไหมครับพอหน้ารถทิ่มลงปุ๊บมันก็จะยกไปยิ่งขึ้นถ้าหน้ารถอยู่บนที่สูงขึ้นมันก็จะกดไฟมีดลงเพราะฉะนั้นรักษาไม่ว่ารถจะขึ้นหรือจะลงไฟมีดจะอยู่ระดับเดิมตลอดนะครับครับถ้าที่เราได้ยินเสียงที่มันกระตุกอย่างนี้นะครับเพราะว่าวาล์วที่ใช้เนี่ยเป็นวาล์วแบบเขาเรียกว่าเป็นแบงวาล์วก็คือแค่เปิดปิดน้ำมันถ้าอยากจะให้มันสมูทหรือว่านิ่มกว่านี้เนี่ยก็จะมีวาล์วอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นproportional valve เลยนะครับที่จะให้ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่นี้ขึ้นไปแต่เสียงตัวนี้ไม่ได้ว่าจะมีปัญหานะครับมันเป็นเรื่องของการเปิดน้ำมันแบบตกมาทีละช่วงๆนะครับขอบคุณครับจะมีตัวถ้วยๆนะครับตัวหมุนนะครับตัวหมุนที่มีสติ๊กเกอร์ติดสีเหลืองๆอยู่ถ้าท่านสังเกตเนี่ยมันกำลังหมุนทำงานบังคับล้อให้ตรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนขับไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งเล็งล่องให้ตรงแล้วนะครับเราสามารถปล่อยรถให้วิ่งตรงได้เลยนะครับแล้วด้วยระบบ RTK เนี่ยนะครับหนึ่งหลังจากที่ท่านทำวันนี้นะครับปีหน้าหรืออีก10ปีข้างหน้าเนี่ยท่านก็สามารถปลูกในแนวเดิมได้เพราะฉะนั้นรถจะลดปัญหาในเรื่องของการเกิดดานนะครับเพราะว่าเราจะไม่มีการเหยียบทั้งแปลงเราจะเหยียบเฉพาะตรงบริเวณหลังล่องนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เรื่องของการเตรียมดินเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเนี่ยลดลงนะครับถ้าท่านใดอยากจะสังเกตว่ามันตรงแค่ไหนนะครับก็ลงมาดูที่ล่องข้างล่างได้นะครับ